นอายุน้อยไม่มีโอกาสเป็นโรคหัวใจเท่าที่เจอเคสล่าสุดเมื่อเดือนก่อนนี่35ปีนะครับปีแล้วมีน้องอายุ28ปีก็ใช่ที่ว่าอาจจะเจอได้น้อยในคนที่อายุน้อยแต่ว่ามันก็มีโอกาสเกิดขึ้นและมันเป็นภาวะที่พลาดไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ถ้าเรามีอาการที่สงสัยว่าจะเป็นก็ควรต้องรีบมาตรวจแล้วก็มักจะหลุดการวินิจฉัยได้บ่อยเนื่องจากคิดว่าอายุน้อยไม่น่าจะเป็นปีก่อนก็มีรุ่นน้องที่เสียชีวิตจากโรคนี้เหมือนกันอายุแค่34 35เองนะ